ของ RCT นะครับแต่ RCT เนี่ยจะเป็นส่วนย่อยนกกระจอกแตกหลังจะเป็นส่วนย่อยของในเรื่องของ therapeutic study ก็คือในเรื่องของการศึกษาวิจัยประเภทการรักษาส่วนใหญ่นะครับนั่นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่า RCT จะเป็นเรื่องการรักษาทั้งหมดนะครับแต่เป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้ในสโคปที่อาจารย์จะพูดก็จะมีเรื่องของหนึ่งก็คือท้ายของ clinical trial design นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ process ของ clinical trial น้องจะได้รู้ว่าที่อาจารย์เขาให้หนูคอนดักอันนี้เรียกว่า pilot อันนี้เรียกว่าpost marketing นะครับมันเป็นยังไงนะครับก็จะมีเรื่องของการอธิบายเรื่อง basic calculation นิดหน่อยนะครับแล้วก็พูดให้ฟังว่าเวลาเราจะอ่านพวกงานวิจัยตัวนี้หรือเวลาเราจะเขียนงานวิจัยของเราเองที่เป็นประเภท therapeutic study หรือ RCT เนี่ยน้องจะต้องคอนเซิร์นอะไรบ้างนะในเรื่องของ clinical approach ก็คือเรื่องของvalidity เราจะต้องมีนะอันที่2คือ result มันเป็นยังไงที่ต้องเขียนแล้วก็เรื่องของ application ของมันอาจารย์ก็จะพูดกว้างๆประมาณนี้เชิญนั่งที่ครับแต่ไม่ทันนั่งที่เลยนะครับทบทวนกันนิดนึงนะไปช้าๆนะครับในเรื่องของส่วนใหญ่แล้วเรื่องของ RCT เนี่ยจะอยู่ขาประมาณอันนี้นะฮะก็คือมันจะต้องมี treatment intervention อะไรบางอย่างเข้ามาใส่นะอาจจะเป็นการรักษาประเภทใดประเภทหนึ่งการให้ยาการผ่าตัดการบิอปซี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับกระบวนการมันก็จะมีเรื่องของ randomization นะครับถ้ามีนะที่อาจารย์บอกถ้ามันมีแบบ randomization ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันวันนี้ว่า randomization เนี่ยมันมีกี่ชนิดคุยกันจังเลยกินเงียบๆนะครับ randomization มีกี่ชนิดนะฮะแต่ถ้ามันไม่มี randomization นะครับเราก็จะเรียก non randomized control trial ซึ่งอันเนี้ยใน value ของ research เนี่ยต่ำสุดนะครับแต่ถ้าเกิดน้องบอกว่าที่อาจารย์เคยพูดให้ฟังว่าถ้าเกิดมันยังมีพยายามที่จะ randomize คนไข้แต่มันยัง based on convenience ของเราก็คือ convenience sample เช่นน้องออก OPD อาจารย์ทางการพุทธหนูเอาเฉพาะอาจารย์ทางการพุทธรหัสสุขไม่ได้เอาอันนี้ยังเป็น randomization ไหมเป็นแต่ว่าคุณภาพมันลดลงเราเรียกว่า causal randomization นะครับหรือเราอาจจะแบบเอาเฉพาะคนไข้ที่เป็นเลขเท่านี้ที่มันตรวจ OPD มันอาจจะไม่ได้ true randomization จริงๆนะครับคุณภาพของมันก็จะลดลงเราเรียก causal randomization วันนี้ส่วนใหญ่ที่เราพูดกันจะเป็นขานี้นะครับจันยกตัวอย่างให้ฟังว่าที่มาที่ไปเนาะเกริ่นๆนิดนึงว่าเรื่องของ therapeutic study จริงๆมันมีมาตั้งแต่นู่นเนี่ยก่อนปีคริสต์ศักราชนะครับเริ่มเขาบอกว่าคนที่ recognize เรื่องของ therapeutic study นี้มาตั้งแต่ไอ้พระเจ้าแผ่นดินนะชื่อของเนบูชัสเนสกาเนี่ยตัวเนี้ยเป็นคนสังเกตเขาสังเกตเลยว่าประชากรของเขาเนี่ยอันนี้มันเมืองไม่ใหญ่มากนะว่าคนที่ส่วนใหญ่แล้วพวกชาวพวกเนี้ยมันจะกินอะไรกินวายกินเนื้อใช่ไหมเป็นการล่าสัตว์เขาสังเกตว่าพวกเนี้ยจะอายุสั้นกว่าคนที่กินพวกvegetarian นะครับเขาก็สังเกตตรงนี้ก่อนแต่ยังไม่ได้มีการทดลองนะสังเกตว่าเอองั้นมากินพวกvegetarian ก็คือกินผักเนี่ยน่าจะชีวิตอายุยืนกว่ากินเนื้อกับกินวายไม่รู้ว่าตายอาจจะตายจากตับแข็งก็ได้อาจจะไม่ได้ว่ากินเนื้อตายนะตอนนั้นเป็นเรื่องของการสังเกตนะครับอันที่ชัดเจนเลยก็คือประมาณปี1747อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นถ้าจันจะไม่เห็นว่าเป็นเซอร์เจนมั้งนะฮะเป็นด็อกเตอร์ของเจนบริสเป็นหมอนะครับเขาเป็นทรายอันหนึ่งซึ่งเป็นที่มาที่ไปของRandomized Control Trial ก็คือเรื่องของ Scurvy Trial นะครับเขาสังเกตนะเป็นหมอสันเนี่ยบอกเลยเป็นหมอสันที่ไปกับพวกเรือโดยสารนะครับเขาสังเกตว่าเวลาเรือไปอยู่ในทะเลนานๆเนี่ยก็จะมีคนป่วยรู้จักโรค Scurvy ไหมแล้วมันขาดอะไรมันขาดเลยวิตามิน C พวกนี้ก็จะมีแขนขาอ่อนแรงอ่อนเพลียเนาะแล้วก็มีเลือดออกตามจอยนะครับนะฮะเขาก็บอกว่าพวกเนี้ยเวลากลับมาก็จะมีวีคอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยกลับมาแล้วก็เลยทดลองเนาะก็คือแบ่งคนไข้เป็นกลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งนะฮะให้อาหารแต่ละประเภทกับคนไข้แต่ละกลุ่มนะครับก็มีการทดลองตั้งแต่การให้ไซเดอร์ก็เป็นพวกน้ำผลไม้ที่เขาผสมแอลกอฮอล์ตั้งแต่ไหนนะมีการให้ส้มมีการให้เลมอนนะครับให้พวกอะไรต่างๆที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มนะครับแบ่งคนไข้ให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเขาสังเกตดูก็พบว่า
คนไข้เนี่ยจะมีรีสปอนส์ที่ดีกับการให้พวกกลุ่มที่มีอาหารที่มีผลไม้เปรี้ยวก็คือพวกส้มมะนาวนะครับถ้าสังเกตดูเขาบอกว่า most sudden and visible food effect นะครับจะเจอในนะครับกลุ่มที่ได้รับพวกผลส้มกับมะนาวนะครับก็เป็นที่มาที่ไปว่าอันเนี้ยเขาก็ได้เรื่องของโมดาลิตี้ของการรักษานั่นหมายความว่าคนที่ออกพวกกะลาสีที่ออกไปในทะเลส่วนใหญ่ก็จะกินอะไรครับกินพวกปลากินพวกน้ำผสมเกลือเนาะกินพวกที่เขาเอาไปแต่ไม่เคยเอาผลไม้ไปนะฮะก็เป็นที่มาที่ไปของเรื่องของการรักษาสเกอร์วีนะตอนนั้นตีพิมพ์ในวารสารด้วยนะครับในเรื่องของวารสารอินดิงเบิร์กปี1753เป็นทริอัลแรกที่ด็อกิเมนต์เรื่องของ RCT นะครับทีนี้ก่อนจะเข้า RCT เนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าตัว clinical trial นะครับ clinical trial จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการ study นะ study เรื่องของ pharmaceutical product ก็คือการให้ยาการรักษาพวกเนี้ยนะครับใน human subject แต่ก่อนเนี่ยยังไม่มี regulation ชัดเจนน้องจะทำ RCT เนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายนะครับตอนหลังๆพอมันทำเริ่มยากขึ้นตัว ethic ก็เริ่มเข้ามาครอบคลุมเรามากขึ้นมาดูว่าประโยชน์ของคนไข้ได้จริงไหมจะมาเรียนเอติกอาจารย์เขาเลยนะนะครับก็จะเป็นเฉพาะทำในคนนะทำในสัตว์ทดลองอะไรเนี่ยก็ยังไม่รวมอยู่ในคลินิคอลทรีโดยการศึกษาเนี่ยอาจจะศึกษาตั้งแต่ขั้นต้นเขาเรียกว่าinvestigation ตัวโปรดักต์เลยนะครับเรื่องของการดูดซึมเรื่องของการกระจายเรื่องของเมตาบอลิซึมนะครับ excretion ของยาตัวนั้นๆหรือว่าสิ่งที่เราเอามารักษาคนไข้นะครับสุดท้ายก็คือจะวัดในเรื่องของ efficacy คืออะไรefficacy คืออะไรตอนที่น้องได้ยินบอกวัด efficacy ของการรักษาวัด effectiveness ของการรักษาประสิทธิ์เขาเรียกอะไรประสิทธิภาพเนาะประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับรวมกระทั่งถึงการ monitor ด้วยเรื่องของ safety เพราะนั้นยาบางตัวจะให้ผลการรักษาที่ดีเลยแต่ผลข้างเคียงเยอะน้องก็ต้องมาเวทกันอย่างเช่นเคมโมเทอราปีเนี่ยใช่ไหมการให้เคมโมอาจจะดีต่อเรื่องของมะเร็งแต่ผลข้างเคียงเยอะก็อาจจะไม่ถูกนำมาใช้อันนี้ก็เป็นการศึกษาคู่ๆกันไปเหมือนลักษณะเป็นดาบที่มี2ด้านนะฮะคราวนี้ใน clinical trial 1ตัวเนี่ยในเวลาน้องเอายามาใช้ปัจจุบันน้องสั่งยาที่ OPD รู้ไหมมันผ่านการศึกษามาเนี่ยยา1ตัวนี้ใช้เวลาประมาณกี่ปีกว่าจะออกมา1ปีไม่ใช่อ่ะตกเลย1ปี10ปีนี่ต้องเป็นยาที่แบบไม่ยุ่งยากมากนะแต่ว่านานกว่า10ปีแล้วถ้าเกิดประมาณเฉลี่ยประมาณกี่ปีครับดาวสิ20 30นานไป30คงบริษัทคงเจ๊งไปแล้วประมาณ15ถึง20ปีนะ15ถึง20ปีส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ในประมาณช่วง10-15ปีหมายถึงว่าน้องจะรันโปรดักต์ตั้งแต่เป็นตัวยังไม่เป็นยาเลยมันจะเป็นโค้ดโปรดักต์ก่อนนะครับพอโค้ดโปรดักต์เนี่ยเขาจะศึกษาเขาเรียกในเฟสที่1บางทีมันยังไม่ใช่ชื่อยานะเป็นตัวโค้ดตัวนู้นตัวนี้จะศึกษาเรื่องของฟาร์มาโคโลจีตอนเราเรียนตอนปีฟาร์มาโคโลจีเรียนประมาณปี3ที่เรียนค่า K1 เนาะพวกค่า PK อะไรต่างๆดูเรื่องของพิษของมันนะโดสนะครับฟินนิ่งเซฟตี้แล้วก็เรื่องของเทคนิคในการที่การละลายถ้าน้องเคยอยู่โรงพยาบาลชุมชนแล้วไปดูบริษัททำยาเนี่ยก็จะเห็นไปดูว่าเขาเอาเม็ดยาจะเข้าโรงพยาบาลไปดูที่มันละลายในเวลาที่เรากำหนดหรือเปล่านะครับอันนี้คือเฟสที่1นะครับเฟสที่1ยังไม่ยุ่งกับการรักษาเลยนะดูแค่เอาเหตุและผลของยาที่จะรักษาโรคแล้วมาทำนะครับพอเข้าเฟสที่2นะครับเฟสที่1บางที่ก็จะใช้เวลานานโดยเฉพาะพวกยาที่ทำยากๆอย่างตอนนี้วัคซีนรักษาโรคอีโบลาก็อาจจะอยู่ในเฟสแถวๆนี้นะครับ1กับ2นะเฟสที่2ก็คือพอมันได้ค่า PK อะไรต่างๆมาแล้วรู้ toxicity แล้วว่ามันน่าจะเกิดน้อยเขาก็จะเริ่มมาทำ initial clinical investigation สำหรับการรักษาอันนี้เรียกว่าเป็น pilot นะครับ pilot study จะใช้คนเยอะไหมคำว่า pilot เยอะไหม pilot ใช้ไม่เยอะใช้เป็นประมาณ10 20 30ประมาณนี้เองนะครับยาบางตัวที่มีอันตรายก็จะต้องมี informed consent นะครับอย่างเช่นการทดลองวัคซีนโรคเอดส์เนี่ยสมัยออกมาแรกๆคุณภาพไม่ดีมีคนทดลองไหมมีคนมาทดลองให้อยู่นะนะครับเราก็จะทำก่อนว่ามันมีผลยังไงถ้าเกิดไพลอตสตาร์ดี้มีความเป็นไปได้ว่าจะมีเบเนฟิตของตัวยาตัวนั้นก็จะเข้าสู่ฟูลสเกลอีวาลูเอชันนะครับ
ในสเฟสนี้เนี่ยจริงๆจะไม่ได้พูดมันยังแยกย่อยไปอีกนะครับนะดูเรื่องของ treatment effect ก็คือดูเรื่องผลของการรักษาผลของการรักษาก็หมายความว่าผลการรักษาที่เกิดจากคนไข้นะครับในกลุ่มของคนไข้ต่างๆเช่นคนไข้ทั่วๆไปนะครับก็จะทำในกลุ่มคนไข้ทั่วไปอันที่สองเขาก็จะมาทำในคนท้องน้องก็เห็นว่าทำในคนท้องอันที่สามพอทำคนท้องเสร็จก็มาทำในอะไรครับในเด็กตัวอย่างต้องใช้ในเด็กด้วยเพราะนั้นในเฟสที่สามเนี่ยฟูลสเกลเนี่ยต้องครอบคลุมหมดติดตามผลข้างเคียงต่างๆด้วยนะถ้าโอเคเราทราบว่าผลมันดีนะครับก็จะปล่อยตัวยาตัวเนี้ยเป็นชื่อของยาที่น้องใช้สั่งกันอยู่เนี่ยนะครับออกมาในท้องตลาดนะครับกระบวนการตรงนี้ประมาณ15ปีบางคนบอกนะครับตั้งแต่นี้ถึงตอนนี้ยาตัวหนึ่งเวลามันออกมาปุ๊บถ้าเกิดเราไปเจอผลข้างเคียงในท้องตลาดเป็นไงยาตัวนั้นจะถูก FDA ใช่ไหม FDA ของไทยของอเมริกาหยุดเป็นไงเขาลงทุนมา15ปีเจ๊งเลยเนาะเพราะนั้นมันต้องศึกษาเฟส3ให้ดีๆก่อนนะครับพอเฟสที่4ยาออกมาในท้องตลาดแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องการทำการศึกษาต่อนะครับทำไมคุยกันไม่หยุดเลยไปคุยกันหลังนะเขาก็มาทำการศึกษาในท้องตลาดต่ออันนี้ก็คือเขาเรียก post marketing survey อันนี้น้องจะเห็นถ้าเกิดเราไปต่างประเทศเราจะเห็นทีวีเขาฉายเลยว่ายาตัวนี้ถ้าเกิดมีอาการแบบนี้กรุณาโทรเบอร์นี้เราก็จะส่งเรื่องเป็นกิมมิคเหมือนเงินค่าตอบแทนให้นะครับว่าเขาก็จะเข้ามีมาโทรศัพท์ถามว่าเป็นยังไงหรือถ้ามีรีพอร์ตเคสอย่างเช่นมี MI มี stroke อย่างเงี้ยเขาก็จะเก็บเข้าไปนะครับซึ่งหมายความว่าถึงพ้นสเตจ3มาแล้วสเตจ4ก็ยังมีโอกาสที่จะถูกถอดได้เสมอนะครับอันนี้เราเรียกว่า effectiveness นะครับคราวนี้เรามาดูว่าไอ้ตัว efficacy เดี๋ยวใครคุยเยอะๆเดี๋ยวจะถาม efficacy กับ effectiveness เนี่ยต่างกันยังไงต่างกันตรงไหนความสำคัญรู้ไหมเดี๋ยวเราตั้งชื่อโปรเจกต์ไปเดี๋ยวปีหน้าตั้งแล้วปีนี้ยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ทีนี้เวลาเรียนแล้วบางทีแบบฟังปุ๊บฟังหูซ้ายออกหูขวายังจำไม่ได้พอตอนไปคอนซัลท์รีเสิร์ชหนูจำได้เรียนกับอาจารย์แต่ตอนนั้นไม่ได้สนใจมันต่างกันยังไงครับเวลาตั้งชื่อเนี่ยต่างกันยังไงเองคนเยอะไม่มีใครตอบเลยนะครับ efficacy หมายความว่าเราจะทำการศึกษาเช่นน้องอยู่รามาเนี่ยน้องกำหนดว่าคนไข้จะได้ยา A ยา B เทียบกับ placebo ผลมาเป็นยังไงเราเอาเฉพาะเขาเรียก ideal condition เช่นเลยบังคับเลยเวลาเราโฟล์ดคนไข้ต้องกินยาตามเวลาเลยนะกิน9โมงเช้า3เม็ดนะครับกินเวลานี้ตลอดเลยคนไข้กินไม่มีเขาเรียกไม่มีพัวคอมไพแอนเลยกินทุกวันถ้าเกิดมีพัวคอมไพแอนปุ๊บเขารีการ์ดเขาไม่เอาเลยนะครับก็ถือว่าเรื่องของการควบคุมตรงนี้ต้องอยู่ตามเหมือนกับในห้องทดลองแต่เป็นห้องทดลองในเชิงของชีวิตจริงก็คือต้องกินตามนี้นะมีcompliance มี adherence ของยาที่ดีแล้วก็มาดูผลของยาว่าได้ผลไหมนะครับแต่จริงๆถ้าเอาไปใช้จริงๆสมมุติ efficacy ได้ผลมา 90% ว่าสามารถรักษาโรคนั้นไปใช้ในชีวิตจริงจะถึงไหมอาจจะไม่ถึงเพราะน้องมาดูคำว่า effective เนี่ยเขาเรียกประสิทธิผลนะมาดูอีกทีนึงอันนี้ใช้ใน ordinary circumstance หมายถึงว่าเขากลับบ้านไปแล้วไม่ได้อยู่ใน ideal condition ที่เราควบคุมหมอไม่ได้นัดประจำแล้วนะเขาจะต้องกินด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็ต้องไปดูแล้วว่าคนไข้เขากินได้ไหมบางคนมีคลื่นไส้อาเจียนยากินไหมมีคนแก่หลายๆคนสั่งยาไปกินแล้วไม่ค่อยดีบอกขอไปกินยาสมุนไพรว่ามันคลื่นไส้อาเจียนอันนี้ก็คือในชีวิตจริงเนี่ยเราตามจริงๆแล้วว่ายาที่เขากินได้ผลมากน้อยขนาดไหนหรือว่าคนกลับไปกินอาหารที่เป็นพื้นถิ่นมีปฏิกิริยาของยาเช่นยาในกลุ่มของโซนอีสานยาบางตัวใช้ไม่ได้เลยไปอินเตอร์มีเขาเรียกดักอินเตอร์แอคชั่นกับอาหารเราก็จะได้รู้ว่าเอฟเฟกติฟเนี่ยมันมีข้อเสียยังไงนะครับอันนี้เวลาน้องตั้งหัวข้อการวิจัยน้องก็ต้องดูว่ากลุ่มประชากรของเราเนี่ยมันเป็นกลุ่มไหนมันเป็นไอเดียลเซอร์คัมสแตนซ์หรือว่าเป็นออร์ดินารีเซอร์คัมสแตนซ์นะครับก็ต้องดูว่าเป็นแบบไหนนะฮะทีนี้ในเรื่องของการรักษาเนี่ยเราจะชูพี่จะชูเฉพาะเรื่องของ RCT เป็นตัวหลักเลยนะครับอันนี้ก็คือสตรัคเจอร์ของ randomized control trial นะครับเวลาเราคอนดักจริงๆเราทำจาก population ทั้งหมดได้ไหมไม่ได้เพราะพวกนี้ส่วนใหญ่มันมีเรื่องยาใช่ไหมครับมีเรื่องยามีเรื่อง randomized control trial มีโอ้ต้องใช้คนเยอะแยะเลยถ้าน้องทั้ง population เนี่ยน้องทำไม่ไหวแน่ค่าใช้จ่ายจะสูงมากเพราะนั้นเขาจะ sampling ตัวนี้มา sampling จาก population
มาแอสไซน์การรักษาอาจจะเป็นทรีทเมนต์ A ทรีทเมนต์ B หรืออาจจะเป็นทรีทเมนต์กับคอนโทรลที่เป็นพาซิเบิลก็แล้วแต่นะครับต้องผ่านกระบวนการที่เขาเรียกว่า randomization นะครับ randomization ก็คือการพยายามให้คนไข้ได้รับการรักษาชนิดนั้นโดยชานก็คือโดยโอกาสที่เท่าๆกันนะครับพอ randomization เสร็จปุ๊บนะครับเวลาเราไปให้คนไข้แล้วเวลาวัดผลนะครับก็จะมีกระบวนการเรื่องของblind assessment ก็คือการประเมินจะต้องไม่มีอคติด้วยนะครับแล้วก็มาวัดผลว่ามันแตกต่างกันยังไงอันนี้ก็คือเป็น flow ของ RCT ปกตินะครับที่เราพูดกันอันนี้คือเขาเรียกว่า parallel design ก็มี2อันนะครับง่ายๆถ้าน้องถามว่า RCT มันจบแค่นี้ไหมไม่ใช่นะครับมีทั้งหมดเนี่ย trial ทั้งเนี้ยมีทั้งหมด4ประเภทนะครับประเภทแรกเราเรียกว่า parallel design ครับเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูว่ามียา A กับยา B มาคู่ขนานกันนะครับอันที่2เราเรียก crossover เดี๋ยวเราลงไปดูว่าไอ้ crossover มันต่างจาก parallel ยังไงมันมีปัจจัยไหนที่เราต้องคำนึงถึงบางคนอยากจะลองอย่างเช่นหมอเม็ดสกินเนี่ยอยากจะทายาข้างนี้ข้างนึงเดี๋ยวจะเปลี่ยนยาอีกสักประมาณ6เดือนจะเปลี่ยนเป็นยาอีกตัวนึงจะสลับข้างกันนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของ crossover designอันที่3ก็จะมีเรื่องของการทำ RCT ที่เป็นคลัสเตอร์เราเรียกว่าคลัสเตอร์ RCT นะครับอันนี้ก็จะลึกขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าอันนี้จะช่วยยังไงนะครับและอันที่4ซึ่งเราไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่เราเรียกว่า Factorial Design จะเป็นเฉพาะกลุ่มที่บางทีเราต้องการรักทดสอบยาหลายๆตัวพร้อมกันเลยเนื่องจากยามีราคาแพงนะครับก็จะมีการทำแบบ Factorial Design มาดูตัวแรกก่อนนะครับอันแรกก็เป็นตามซิมเปิ้ลไดอะแกรมที่อาจารย์บอกก็มีทรีทเมนต์เทียบกับคอนโทรลนะครับอาจจะเป็นยาตัวหนึ่งเทียบกับ placebo นะครับที่สำคัญก็คือคนไข้ทุกคนที่เข้ามาในการศึกษาเราเนี่ยต้องถูกเขาเรียก randomly assign นะครับเพื่อจะได้รับยาเท่าๆกันนะครับสมมติอาจารย์สุ่มในห้องมาตรงนี้อาจารย์ก็ต้องสุ่มกับพวกเรามาให้มีโอกาสที่จะได้รับยาเนี่ยโดยชาร์จที่เท่าๆกันไม่ใช่ว่าโอ้ยคนนี้กลุ่มนี้ด้านนี้นั่งสนใจเรียนดีเอายาดีไปกลุ่มนี้ขี้เกียจคุยกันเก่งเอายาตัวนี้ไปจะได้เจอ side effect อย่างนี้ไม่ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็น flow ของมันถ้าน้องทำตัว RCT น้องต้องมี flow ตัวนี้ถ้า parallel design ซึ่งเป็น common ที่เรามักจะทำเพราะว่าเวลาเราทำการศึกษาในโรงเรียนแพทย์เนี่ยในช่วง3ปีสั้นๆเนี่ยอันนี้ง่ายสุดนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องรอวัดซ้ำอีกทีน้องก็เรียนอย่างนี้เลย randomization นะครับตอนนี้ข้อดีของตัวนี้ก็คือ1มันทำง่ายจบเร็วนะครับอาจจะมีการวัดผลแล้วมีการติดตามผลสั้นๆ RCT ทำก็ประมาณนี้จะไม่เหมือนพวก observational study นะครับซึ่งแบบสามารถดูผลการรักษาได้เหมือนกันนะแต่ว่าต้องติดตามไปยาวอันที่2เราเรียก crossover นะครับ crossover design หน้าตาเป็นไงอาจารย์ให้ดูก่อนนะครับ crossover design เนี่ย structure ของ crossover จะเป็นอย่างนี้ก็คล้ายๆ parallel design เห็นไหมครับคนไข้เข้ามานะครับถูก randomization ได้รับการรักษา A กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งได้รับการรักษา B วัด outcome ที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราจะลองทดลองว่ามันเป็นตัวควบคุมโดยตัวมันเองเนี่ยเราก็จะต้องสวิตช์นะครับสวิตช์มาเป็นตัวยา B อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นตัวยา A นะครับโดยระหว่างตรงนี้จะต้องมี watch out period คำว่า watch out period คืออะไรเอ่ยอันนี้คือดีที่สุดเลยถ้าทำได้แบบนี้น้องจะบอกได้เลยแต่มันมีข้อจำกัดนะเพราะว่าตัวมันคือการคอนโทรลตัวเองด้วยใช่ไหมวอชเอาท์พีเรียดคืออะไรเอ่ยเคยเรียนเรื่องฟาร์มาโคมาแล้วใช่ไหมสมมติยาตัวหนึ่งเข้าไปในร่างกายเราใช่ไหมมันจะอยู่ในร่างกายเราผ่านเมตาบอลไลซ์มีแอคทีฟอินกรีเดียนต์ออกฤทธิ์กับทิชชูต่างๆเสร็จแล้วก็จะถูกเมตาบอลไลซ์ขับทิ้งจากร่างกายไปตามระบบนะครับคำว่า watch out นี่ก็คือส่วนใหญ่ก็คือให้ยาเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยมันหมดไปจากร่างกายก่อนเราถึงจะทดลองอีกกลุ่มหนึ่งได้นะครับตอนนี้คำว่า watch out ที่ดีเนี่ยน้องใช้มันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เวลาน้องเซตอย่างนี้จะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เราถึงจะรู้ว่ายาตัวนั้นมันน่าจะหมดไปจากร่างกายเราแล้วนะครับปีก่อนๆมีคนทำอย่างนี้แหละแล้วก็ส่งเอติกไปเอติกตีกลับมาต้องไปตั้งต้นใหม่เพราะว่าไม่เข้าใจคำว่า watch outกะเอาคร่าวๆได้ไหมไม่ได้ปกติจะเอาสักประมาณเท่าไหร่ดีห้าฮาร์ปไลน์นี่เกลี้ยงเลยนะจริงๆประมาณสัก2ถึง3ของฮาร์ปไลน์ก็คือ2เท่าของจริงๆ2เท่าของฮาร์ปไลน์ก็คือฟูลฮาร์ปไลน์ถูกไหมมันน่าจะหมดแล้วเขาบอกถ้าเซฟหน่อยก็คือ2ถึง3เท่าของฮาร์ปไลน์เพราะนั้นต้องไปดูอะไรค่าฮาร์ปไลน์ของยาถูกไหม
ราะนั้นสตาร์ดี้ของที่นี่เข้าทรายอันแรกไงก่อนจะทำอาร์ซีทีตัวเฟสที่หนึ่งที่ฉันบอกการศึกษาเรื่องฟาร์มาโคไคเนติกมันก็จะมีความสำคัญเพราะน้องจะรู้ค่าฮาล์ฟไลฟ์ของยาเพราะนั้นวอชเอาท์พีเรียดตัวนี้น้องก็คูณไปด้วยประมาณ 2-3 เท่าอันนี้ก็จะผ่านง่ายๆนะครับนะมันต้องแจงลงไปในตัวฟอสฟอสด้วยนะฮะคราวนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียก็คือนะฮะข้อดีก็คือมันเป็นก็เรียกเป็นคอนโทรลในตัวของมันด้วยเพราะว่าคนไข้กลุ่มหนึ่งก็จะได้รับยาทั้ง2ตัวแล้วเราวิเคราะห์ผลแยกกันนะครับนะเซิร์ฟเหมือนตัวคอนโทรลในตัวเองแล้วก็จำนวนของแซมเปิลไซส์บางทียาบางยาบางชนิดมีราคาแพงมากนะครับน้องต้องการแบบจะขอน้อยๆแล้วกันถ้าเยอะๆหนูทำไม่ได้นะครับเราก็จะใช้วิธีนี้แทนนะครับคนไข้ก็จะใช้น้อยลงนะครับแต่มันมีข้อจำกัดนะครับตัวโรคนั้นจะต้องเป็นโรคที่เป็นส่วนใหญ่จะต้องเป็นโครนิกดีซีสคือไม่ใช่ว่ารักษาแล้วโรคมันหายมันจะทำครอสโอเวอร์ได้ไหมพอรักษาให้ยาเองภาวะนี้ดีขึ้นจนมันไปdisturb กระบวนการที่2 อันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มักจะเลือกเป็นกลุ่มโรคที่มี chronic disease นะครับหรือมันจะต้องมีเขาเรียก consistent กับ intensity ของตัวโรคด้วยนะครับไม่ใช่รักษาหวัดเงี้ยรักษาด้วยทามิฟูตัวนึงเทียบกับยาตัวใหม่พอใส่ทามิฟูไปคนไข้ดีขึ้นแล้วอันนี้ทำไม่ได้นะครับแล้วถ้าส่วนใหญ่ต้องเป็นการมอง effect ของการรักษาแบบสั้นๆนะครับเรียกเป็น short term treatment นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อจำกัดของ crossover design นะครับส่วนอันอื่นที่ต้องคำนึงถึงนะครับทรีทเมนต์บางอย่างเนี่ยมันจะต้องไม่เขาเรียกมันจะต้องไม่มีเพอร์เมนแนนต์เอฟเฟกต์อันที่2ก็คือน้องต้องหลีกเลี่ยงนอกจากวอชเอาท์พีเรียดเนี่ยเราต้องระวังเขาเรียกแคริโอเวอร์เอฟเฟกต์ก็ต้องไปทำการศึกษาว่าสูตรให้ยาตัว A แล้วผลของมันอาจจะไปเสริมทำให้ยา B มันได้ผลดีขึ้นหรือเปล่านะครับหรืออาจจะไปทำทอนผลของยาตัว B ให้ลดลงนะครับอันนี้เราเรียกว่ามีโอกาสที่จะเกิด carry over over effect ได้อันนี้ต้องคำนึงก็ต้องไปศึกษาในฟาร์มาโคไคเนติกมันให้ดีนะครับเรื่อง watch out อาจารย์พูดแล้วก็คือ 2-3 เท่าของ half life แต่ถ้าน้องบอกว่าใช้5เท่าอย่างนี้น้องก็ถึงตอบ5เท่าของ half life เนี่ยมันค่อนข้างจะเรียกว่าเคลียร์แล้วแต่การศึกษาเราจะเป็นไงครับจะยาวมากขึ้นถูกไหมจะยาวมากขึ้นนะครับเวลาเราทำ crossover ปัญหามันจะยาวมากขึ้นใช่ไหมมันก็จะมีปัญหาคนไข้จะขี้เกียจ follow-up ละเป็นเรียนัด follow-up 1-2 ครั้งอย่างเก่งคนไข้ก็จะมาพอน้อง crossover ปุ๊บคนไข้ต้องนัดอีก2ครั้งเป็นไงครับเรื่องให้ยาด้วยมันก็จะยาวขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะ drop out คนไข้มากขึ้นนะครับมันก็จะกระทบต่อการวิเคราะห์ผลของเราว่าเราจะวิเคราะห์แบบไหนนะครับการวิเคราะห์ก็จะมีความยุ่งยากกว่า parallel designอันนี้คือเรื่องของ watch out เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่น้องก็ต้องไปดูนะครับส่วนใหญ่สกินเนี่ยจะทำบ่อยหมอสกินก็จะใช้ครีมนู่นครีมนี่อย่างเงี้ยนะครับหรือการจี้เลเซอร์ตรงนี้เทียบกับอะไรเงี้ยเขาจะทำแบบนี้บ่อยนะที่3เราเรียกว่า cluster randomization ท้ายที่3นะครับทำไมถึงต้องมี cluster เพราะบางทีเราต้องการเน้นชัวร์ว่าในแต่ละกลุ่มมันอาจจะเกิดเรื่องของcontamination นะครับเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์จะอะไรเดียให้ทีวีโปรแกรมอ่ะจริงๆมันไม่ให้สนับสนุนเด็กดูทีวีเท่าไหร่นะให้ทีวีโปรแกรมในคนไข้เด็ก OPD ของรามาบอกว่ามาปุ๊บมาที่ OPD เนี่ยจะมีสอนเรื่องพัฒนาการประมาณสัก20นาทีนะครับเทียบกับคนที่ไม่ได้รับเทียบกับคนที่ไม่ได้รับอาจารย์คอนดักที่ OPD เด็กรามาเลยนะครับได้มั้ยจะเกิดปัญหาอะไรไหมน้องลองเดาซิว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมอาจจะสามารถคอนดักได้ไหมพอมาพวกบอกไอ้เด็กคนนี้แล้วนะไปนั่งดูทีวีครึ่ง20นาทีไอ้คนนี้ไม่ต้องดูมันทำเนี้ยได้ไหมมันเกิดอะไรครับเกิดผลอะไรเกิดขึ้นทำไมถึงทำไม่ได้มีคนใส่หัวเยอะเลยแต่ว่ามันทำไม่ได้แต่จริงๆมันดูเหมือนจะทำได้คนที่ไม่ได้รับเป็นไงครับเขาก็ไม่ได้รับแต่ว่าเขาอาจจะไปถามใช่ไหมอาจจะไปถามคนที่เคยได้รับในวันที่มาวันเดียวกันถูกไหมฮะว่าเอออยู่ได้รับอะไรมันเกิดเขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าผลเขาเรียกว่าเกิดอะไรเกิดขึ้น contamination เกิดอะไรครับ contamination เกิด contamination ถูกไหมเขาก็พยายามที่จะไปดูหรือบางทีก็แบบไอ้คนนี้ก็เล่าข้อมูลว่าเขาดูเรื่องอะไรบ้างมันทำให้เอฟเฟกต์ของอีกกลุ่มหนึ่งแทนที่มันจะต่างกันเห็นชัดเจนเนี่ยก็เ
็จะมี contamination ทำให้เกิดความต่างกันนะครับการแก้ไขปัญหาตรงนี้มีได้หลายวิธีส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราจะแก้ไขเบื้องต้นเราจะทำยังไงดีถ้าจะทำที่เดิมอันนี้จะพูดในเรื่องของความเป็นจริงว่าบางคนมีการคอนดักแบบเนี้ยเราไม่สามารถไปคัสเตอร์ตามโรงพยาบาลต่างๆแยกกันได้ใช่ไหมถ้าเกิดจะทำที่เดิมทำ OPD เดิมทำยังไงดีเพื่อจะลด contamination ให้ลดลงเพื่อผลการรักษามันจะได้วิเคราะห์ได้ชัดทำไงดีครับทำไงดีข้างบนทำไงดีก็แยกวันใช่ไหมไอ้กลุ่มนี้ก็มาวันนี้ไอ้กลุ่มที่ไม่มาก็มาคนละวันอันนี้เป็นวิธีแก้เบื้องต้นเลยนะที่น้องจะต้องไม่ต้องลงทุนมากแต่ถ้าดีที่สุดเนี่ยจริงๆเขาพยายามจะแยกให้มันต่างกันเลยนะครับเป็นคนละที่นะฮะเพื่อนอันนี้อาจารย์ก็เขียนแล้วเนาะ contamination เมื่อกี้ไม่มีใครตอบเลยนะครับเช่นเราก็แยกไปเลยแต่ละที่โรงพยาบาลพระมงกุฎก็ทำอันนึงนะครับโรงพยาบาลรามาก็ทำอันนึงโรงพยาบาลเด็กก็ทำอันนึงแยกแต่ละที่เลยนะครับบางคนแยกไกลกันเลยเพราะว่ากลัวโรงพยาบาลใกล้ๆกันมันคุยกันอีกนะครับเพราะว่าบางอย่างที่เป็นมีเดียหรือสื่อเนี่ยจริงๆเราคุมมันการสเปรดมันได้ไหมหนึ่งไม่ได้มันที่อยู่ใกล้ๆกันก็ไปบอกกันก็ได้บางคนก็ทำไกลๆกันเลยนะอันนี้เราเรียกว่าเป็นกรุ๊ปอะโลเคชันดีไซน์คือจะแยกเลยนะครับอันที่4นะครับอันสุดท้ายเนาะอันนี้จะไม่ค่อยมีคนทำมากถ้าน้องไปหาดูเนี่ยเปเปอร์ที่เกี่ยวกับพวก Factorial Design RCT จะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมันเป็นการเทสเขาเรียกว่าเพื่อที่ประจักษ์ค่าใช้จ่ายนะครับจะเหมาะสำหรับพวกยาที่มีราคาแพงๆแล้วต้องการลดขั้นตอนการเขาเรียกอะไรการศึกษาผลการวิจัยเช่นมีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงเลยคิดวัคซีนมา4ชนิดนะครับจะดูว่ามันได้ผลไหมอย่างเงี้ยเขาอาจจะต้องทำไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องวัคซีนอาจจะไม่ถูกเพราะมันต้องรอผลยาวอาจจะเป็นเรื่องการใช้ยานะครับเพื่อจะดูเรื่องอีกอย่างหนึ่งก็ต้องการดูผลที่อาจารย์บอกอะ treatment interaction ยา A กับยา B อาจจะเสริมกันหรืออาจจะหักล้างกันเราก็ใช้วิธีนี้นะครับใครที่ทำวิจัยแล้วสงสัยว่ายา2ตัวเนี่ยอาจจะมีผลอย่างเช่นเมื่อก่อนเรารู้ว่าไดจ็อกซินกับยาอะไรสักตัวนึงนะครับที่ทำให้ยาจัดการไม่ได้ละหรือพวกยาพวกที่ทำให้เกิดป้องกันการเกิดคลอตอะไรเงี้ยนะมันมีผลเนี่ยก็คือผ่านการทำ factorial design มาก่อนนะครับอันนี้ exception ก็คือการรักษาเนี่ยต้องมันจะไม่มีการเขาจะตั้งต้นว่ามันไม่มี interaction กันก่อนนะครับมันก็จะตั้งเป็นแบบนี้ก็คือทำ two by two table เหมือนเราทำเรื่องของRCD ทั่วไปเลยนะครับแต่เขาจะมี treatment 2อันก็คือการให้ยา A กับการให้ยา B นะครับแล้วเขาก็มาจับคู่กันก็คือกลุ่มแรกได้ทั้งตัว A และตัว Bนะครับกลุ่มนี้ก็คือได้ A แต่ไม่ได้ B กลุ่มนี้คือได้ B เห็นไหม B บวกแต่ไม่ได้ A นะครับกลุ่มนี้ก็คือไม่ได้ทั้ง2อย่างแล้วก็เอามาวิเคราะห์ผลอันนี้เขาเรียก factorial design ก็กระจายเป็น4กลุ่มเลยนะครับแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันนะอันนี้ก็เป็น factorial design อันนี้อาจารย์พูดให้คร่าวๆให้ฟังดูแต่ว่าส่วนใหญ่พวกเราไม่ค่อยได้ทำหรอกส่วนใหญ่เราจะทำอย่างมากก็คือวิธีที่1ที่เราเรียกว่าparallel design หรือ simple randomization หรือวิธีที่2ก็คือกลุ่มที่มี crossover นะครับ process ของ clinical trial นะครับเมื่อกี้เราบอกแล้ว1ก็คือต้องมี randomization 2ก็คือต้องมี bias assessment นะครับเพื่อจะให้เกิดการได้รับการรักษานั้นๆเท่าเทียมกันก็คือ by chance นะ subjectนะครับแซมเปิลจะมีพ็อปเดียวกันหมายถึงว่าถ้าเขาเป็นโรคเราเวลาเราเลือกมาเราบอกว่าการที่ randomization เนี่ยเขาจะต้องมีแบบมีความรุนแรงของโรคมีโอกาสที่จะได้รับยาและมีโอกาสการหายเหมือนกันเหมือนเขาไปหยิบมาด้วยความยุติธรรมแล้วมันจะมี same probability นะสำหรับที่จะได้รับยาตัวนั้นๆ นะครับตัว underlying factor นะครับที่จะมีผลต่อ outcome เวลาเราไปทำการ randomization มันจะเหมือนกับการเกลี่ยนะครับเช่นมีโรคสมมุติอาจารย์สุ่มมาเนี่ยกลุ่มนึงเป็นเบาหวานในกลุ่มไม่เป็นเบาหวานสมมุติในห้องนี้นะอันเนี้ยเบาหวานอันนี้ไม่เป็นเบาหวานถ้าอาจารย์ไปเรื่องหนักข้างใดข้างหนึ่งนะครับถามว่าโอกาสในการเกิด probability ของแซมเปิ้ลไซส์มันเหมือนกันมั้ยไม่เหมือนเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องมิกซ์ตรงนี้หมดเลยแล้วหรืออาจจะต้องมีวิธีการสุ่มทำให้มีโอกาสที่จะเลือกมาใน2กลุ่มเนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานและไม่เป็นเบาหวานเท่าๆกันนะครับอันนี้เค้าเรียกว่ากระบวนการ randomization นะครับถ้าดูแล้วเนี่ยการสุ่มมาเนี่ยก็จะมีผลเราเรียกว่าการสุ่มตัวนี้ถ้าให้ดีเราต้องเป็น random sampling นะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่ามันมีวิธีเลือกยังไงนะครับอันที่สองพอได้มาก็ต้องมีการ allocate แล้วก็เรียก randomization ว่าค
นนี้จะได้ยา A คนนี้จะได้ยา B นะครับหรือคนนี้จะได้ยา A ก่อนแล้วมายา B หรือยา B หรือมายา A นะอันนี้เขาเรียกว่า randomization นะครับก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งก็เป็น experimental group ก็กลุ่มที่ได้รับการรักษายาตัวใหม่หรือเราต้องการทดสอบตัวนี้เทียบกับกลุ่มตัวเปรียบเทียบหรือ placebo นะครับเพราะนั้นท้ายของ randomization ก็จะมีหลายๆชนิดนะครับเมื่อกี้เราพูดเรื่องของstructure ของ study และหนึ่งก็คือเขาเรียก simple randomization นะครับตัวนี้น้องจะรู้จักกันดีสมัยก่อนเช่นการโยนลูกเต๋าการเอาโยนเหรียญ นะครับอันที่สองเราเรียกว่า restrict randomization อันนี้ก็จะเริ่มเป็นวิธีที่ทำให้การ randomization มันดีขึ้นเช่นการทำ block randomization นะมีไปปรึกษาอาจารย์ก็บอก block randomization แบบเป็นแบบ2เป็นแบบ4เป็นแบบ6นะเป็นยังไงนะครับหรือการทำ stratify randomization ก็ทำให้ randomization เนี่ยมันได้randomize ที่ดีขึ้นนะฮะอันนี้มาดูอันแรกก่อนนะครับ simple randomization มีอะไรบ้างนะครับถ้าน้องจะทำแต่หลายอันในตอนในขนาดเนี้ยไม่ค่อยแนะนำให้ทำแล้วนะครับอย่างเช่นการโยนเหรียญหรือการทอดลูกเต๋า1 2 3 4 5 6สมัยก่อนใช้ไหมเปเปอร์เก่าๆใช้ไหมถ้าน้องไปอ่านเปเปอร์สักประมาณ 10-20 ปีก่อนยังมีนะการใช้จับเหรียญซ้ายขวาหรือจับลูกปิงปองหรือ การโยนลูกเต๋ามีปัจจุบันเห็นไหมน้องเห็นไหมไม่มีแล้วนะครับมันทำไมมันไม่มีเพราะอะไรครับเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างการโยนเหรียญดูง่ายๆเลยมีหัวกับก้อยใช่ไหมถ้าหัวได้รับยา A ก้อยได้รับยา B อาจารย์โยน10ครั้ง